ยังไงบ้างฮะตลาดตอนนี้โอ้ก็ตลาดนะฮะร่วงนะฮะตั้งแต่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์นะตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยุโรปเปิดมาก็ร่วงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดก็ร่วงเอเชียวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ร่วงนะฮะIMF World Bank ก็คาดการว่าเศรษฐกิจจะถดถอยนะฮะแล้วก็ FedEx ใช่ FedEx บริษัทขนส่งนะฮะที่ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะก็บอกว่านักช้อปปิ้งเริ่มลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทใหญ่ๆของโลกที่เราก็ต้องฟังเขาไว้บ้างนะฮะแล้วก็บวกกับสัปดาห์นี้เนี่ยวันพุธวันพฤหัสนะฮะจะมีการประชุมธนาคารกลางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเฟดไม่ว่าจะเป็นสวิตเนชั่นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ออฟอิงแลนด์3ประเทศนี้บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกันทั้งหมดเลยครับข่าวหลายทั้งโลกทั้งตำบลครับซึ่งเนี่ยจริงๆซึ่งมันก็ impact ตลาดเชิงลบนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ไม่คือถ้าดูแล้วก็ไม่ได้ล่วงมากกว่าเอเชียแต่ก็แนวโน้มเนี่ยมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเซตเนี่ยล่าสุด 1,632 จุดนะฮะจุดเปลี่ยนสำคัญแบบบิ๊กเบิ้มของดัชนีเซตคือ 1,622 จุดครับแนวโน้มก็ใช่แนวโน้มก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ไปดูประเด็นคือ S50U22 ของเราอ่ะเป็นไงบ้างต่อไปถอนหายใจแปดตลบแล้วผม เมื่อวันศุกร์ปิดที่ 979.50 ต่ำกว่าจุดสต็อปลอสขาลองที่983ครับจบข่าวจบข่าวโดนกินสต็อปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรคือภาวะช่วงนี้เนี่ยขออนุญาตให้ทุกท่านนะฮะลดจำนวนโพซิชันในการเทรดนะฮะด้วยการแกว่งตัวของตลาดที่แนวโน้มมันค่อนข้างจะที่จะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่พอเบรกข้างบนก็โดนตบมากินโลข้างล่างอีกพอหลุดข้างล่างตบไปกินข้างบนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ในสถานการณ์ณตอนนี้เพื่อรักษาเงินทุนของเราอย่างน้อยก็ให้ขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็คือลดจำนวนโพซิชันครับแล้วก็ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ขาช็อตอีกแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้จังหวะที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามผมมา 4-5 รอบแล้วนะ 4-5 รอบแล้วนะไม่ได้ตังค์ซึ่งเราก็ไม่รู้รอบไหนว่าจะได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องตามไปก่อนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าจังหวะแบบนี้วิธีการแบบนี้มันจะโดนมันจะโดนนะแต่มันก็จำเป็นที่ต้องตามเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะชัดเจนนะรอบไหนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับมาอยู่ขาช็อตอีกนะ stop loss 1001 telling stop ใช่ฮะ telling stop 990 stop loss ที่1001001 Telling stop 001โอเคค่ะ Telling stop 990 I am trailing stop เอา stop ไปก่อนก็แล้วกันจดไม่ทันโอเคอ่ะได้ค่ะโอ้ยเจอ Tree Sawyer Dark Cow and ครับ Dark Cowดักข้าวไหนฮะพูดบางตัวคือน้ำลายดังเอือกนะดักข้าวโอเวอร์โอ้ยตัวใครโดนมาเนี่ยวิ่งยังไงอะเจอแล้วตัวหนึ่งของพี่พูดใหญ่ก็ดักข้าวไปแล้วอันนี้ตัวเล็กดักข้าวโอเวอร์โอ้ยดักนี่เป็ดใช่ไหมฮะแบบไหนล่ะเฮ้ยเป็นนานนะเชื่อมั้ยแต่ทำไมมันดักข่าวเขาว่าโอเค
อ่ะมีบางตัวเริ่มต่อไปทองคำครับคุณช่วยฮะทองคำแล้วฟีเจอร์ว่าจะเอาทีหลังนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเดี๋ยวหุ้นตามมาทองคำก็โอ้โหไหลไหลลงเรื่อยๆนะฮะไหลลงเรื่อยๆ SPDR ก็ยังขายต่อยังขายต่อเนื่องนะฮะคือขายต่อเนื่องมาตั้งแต่คือเน็ตแล้วขายเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะณปัจจุบันนี้ก็ยังขายต่อเนื่องอยู่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับและยิ่งโดยเฉพาะจะใกล้ถึงเฟดด้วยก็ยิ่งทำให้การขายทองคำก็หนักมากขึ้นล่าสุด 1,664 เหรียญนะครับขาช็อตก็ยังคงอยู่สต็อปลอส1724เทลลิ่งสต็อป1686ครับได้ค่ะ1686นะทองคำเป็นช็อตอยู่นะต่อไป USD USD future นะเราจะพูด USD future เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องพูดดอลลาร์บาทนะครับว้าวเพราะเดี๋ยวจะสับสนใช่เพราะเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวมีดอลลาร์เยนเดี๋ยวมียูโรดอลลาร์เดี๋ยวงงเพราะนั้นเวลาพูดเดี๋ยวเราจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะพูดเป็นคู่สกุลเงินนะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือดอลลาร์บาทนะครับล่าสุด36.96สตางค์ครับเมื่อวันศุกร์แข็งค่ามาบ้างสุดท้ายวันนี้กลับไปอ่อนเหมือนเดิมบาทอ่อนเหมือนเดิมก็คือดอลลาร์แข็งเพราะฉะนั้นการลอง USD TSB หรือการลองดอลลาร์บาทก็คือการซื้อดอลลาร์ขายบาทค่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็คือลอง USD Future Stop Loss 36.60 ครับผมค่ะครับไปน้องเทินมาไอ้ตัวดอลลาร์เยนดอลลาร์ยูโรเมื่อไหร่ฮะน่าจะตุลาคมนี่แหละแต่ยังไม่มั่นใจว่าวันไหนครับแล้วก็ไซส์เนี่ยไซส์ไม่ใหญ่ไซส์เนี่ยพอๆกับไอ้เจ้าตัวดอลลาร์บาทไซส์ไม่ใหญ่เล่นได้เล่นได้ใช้เงินแบบนิดเดียวนิดเดียวได้ได้ใช่ใช่พี่กับคุณจุ้ยจะมีสัมมนาด้วยนะคะนักทุนเรื่องราวของ Forex นะฮะตีแพร่ Forex แล้วพร้อมแล้วถึงแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราพร้อมกันแล้วสำหรับเรื่องราวของ Forex ในประเทศไทยนะฮะใครที่สนใจเรื่องราว Forex ในประเทศไทยก็ตามไปดูนะฮะของคุณจุ้ยคอร์สเดือนไหนพี่ไม่แน่ใจนะเดือนตุลาพอดีเลยคุณจุ้ยพอดีเลยตุลาใช่พอดีวันเสาร์ที่29ตุลาตีแผ่กลยุทธ์ Forex ในประเทศไทยจัดเต็มจัดให้จัดได้จัดไม่เสียนะฮะ จัดเต็มจัดให้จัดได้ความรู้นั่นเองนั่นคืออ่ะภาพพื้นเป็นสีเขียวด้วยแม่ มืดตรึ๊ดไอ้น้องพี่จุ้ยบอกว่าภาพพื้นเป็นสีเขียวหน้าพี่จุ้ยมืดตรึ๊ดพอช่วงนี้ก็หน้ามืดอยู่แล้วฉันรีบเปลี่ยนหน้าแกใหม่นะแกบอกเขียวไม่โดนแกจัดใหม่เดี๋ยวจัดให้จัดใหม่ราคาพิเศษเหมาะสำหรับคนไม่เคยรู้เรื่องทางด้าน Forex เลยหรือคนที่โดน Forex หลอกหรือคนที่โดน Forex หลอกหรือคนเทรด Forex แล้วเจ๊งตลอดทางมาเรียนรู้เรื่องราวของกลยุทธ์ Forex ในประเทศไทยจัดนำเสนอโดยกำนันคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะอ่ะก็ราคาพิเศษเปิดโลกกระทัดไปด้วยกันนะจะได้ไปบอกลูกบอกหลานได้เองโดนหลอกมาฟังเด้วันเสาร์ที่19ที่กล้าทำเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทีเฟกเขาเริ่มเทรดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนักลงทุนไทยราคาพิเศษนะเพื่อนชวนเพื่อนมา @blmi อ่ะแบบแอดตรงไหนอ๋อแอดข้างล่างนะฮะแอด BLLMI นะฮะทุกคนราคาพิเศษใครไม่เคยรู้เรื่องมารู้ Forex ซ้ำดีคุณอภิจุ๋ยเดินสาวแล้วสีเขียวเดี๋ยวซับค่ะกำนันอ๋อมีอ๋อโอเคตามนั้นตามนั้นงั้นไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วสีเขียวเดี๋ยวซับแต่แล้วเพิ่งขายหุ้นตัวหนึ่งหุ้นมันก็ขึ้นมาตอนแรกกะว่ามันไม่ขึ้นมันขึ้นมาแล้วโอ้ยตึมสีเขียวเดี๋ยวซับมา Forex ใครที่สนใจนะฮะก็เรียนรู้กันไปนะฮะ TLI อย่าพึ่ง
ใครที่สนใจสีเขียวเหนือซับเรื่องราวของ Forex ในประเทศไทยตอนนี้จะมีการจับคู่ดอลลาร์บาทดอลลาร์เยนแล้วก็ดอลลาร์ยูโรนั่นเองนะฮะ3ตลาดนั่นเองนะฮะเขาบอกทริกสีเขียวเหนือซับลองมาเรียนรู้กันดูนะฮะเปิดวางเงินเท่าไหร่เปิดยังไงทำยังไงเคาะยังไงเดี๋ยวขอบอกคุณช่วยราคาพิเศษจัดไป 5,000 บาทหรือเปล่าเหมือนโจบ้าพี่ไม่แน่ใจหมายถึงอะไร 5,000 ครับอะไร 5,000 วางเงินสดไงเทรดใน TFX อ่ะอุ้ย 5,000 นี้สบายสบัง 5,000 สบายสบังไม่ถึงหมื่นแน่นอนไม่ถึงหมื่นวัยรุ่นไหนลองดูกับคุณจุ้ยนะฮะวัยรุ่นสมองใสทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายมาลองดูความรู้กับคุณจุ้ยนั่นเองนะฮะเรื่องราวของ Forex นั่นเองนะฮะมาต่อไปนักทุนถามหุ้นแล้วนะฮะจุ้ยครับพร้อมแล้วนะหุ้นในตลาดตอนนี้นะฮะต้องซื้อมันคืนไหมเนี่ยTLI 16.8 TLI อุ้ยปุ๋ยมุ้ยคืออะไรอ่ะคุณอุ้ยปุ๋ยมุ้ยอ่ะเกินไปไหมโอเค TLI อ่ะเชิญค่ะคือจะพูดว่าไงดีอ่ะคือโอเคมันยังไม่จบวันแต่ถ้าสมมติมันจบวันแบบนี้ไม่ค่อยสวยหางยาวมากเลยแล้วก็ปิดตัวแดงยาวๆแบบนี้ไม่สวยเลยครับไม่สวยหมายถึงเฉพาะแท่งของวันนี้ไม่สวยแต่ว่าแนวโน้มในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยถ้าดูจากราคาปิดของเมื่อวันศุกร์นะครับจุดที่จะทำให้เขาดูไม่ดีไปเลยเนี่ยคือต่ำกว่า 16.40 ครับต่ำกว่า 16.40 อันนี้ไทม์เฟรมเดลี่นะเดี๋ยวไปดูย่อยกว่านี้สิเราเจออะไรบ้างโอ้ย่อยกว่านี้เนี่ยโอ้ก็แถว16.50 16.40เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบกับพฤติกรรมของกราฟที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะฮะก็คือว่าเนี่ยแท่งสีฟ้ากับแท่งสีแดงเนี่ยกบกันมิดแล้วแดงกบฟ้ามิดแล้วแท่งแดงที่ร่วงมาเนี่ยวอลลุ่มเยอะด้วยเสร็จปุ๊บออกอาการไซด์เวย์แบบเนี้ยแล้วก็วอลลุ่มน้อยๆแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยเลยนึกสภาพผมให้ดูตัวอย่างชุดทางหลังๆแบบเนี้ยนะเบรกไซด์เวย์มันจะขึ้นไซด์เวย์มันจะขึ้นอันเนี้ยร่วงแล้วก็ไซด์เวย์มีโอกาสดรอปลงมาทางด้านล่างถ้าหลุด 16.50 ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยงานงอกเดี๋ยวว่าปุ๋ยมุ้ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยPLI งานงอกอะไรเนี่ยหุ้นประกันนะเล่นกันเป็นหุ้นประกันไปได้ได้เลยค่ะต่อไปดาบปักวิญญาณนะฮะนักทุนเฉลยละดาบปักวิญญาณนะฮะฝังหลุมฮะโอเคหมดแล้วนะคำถาม TLI นะต้องหนีก่อนไหมได้นะครับต้องหนีก่อนไหมฮะ TLI ถ้าเป็นผมก็ต้องลดบ้างอ่ะฮะต้องลดอ่ะต้องลดมาต่อไปคำถามหุ้นนะฮะ TTCL เล่นหุ้นตัว TTCL TTCLweekly คือถ้าดู weekly เนี่ยถึงแม้ว่าชุดกลับตัวจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ผมมองว่าดาวไซน์น้อยนะครับดาวไซน์น้อยพอมาดู time frame daily ประกอบนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วถ้าสามารถปิดเหนือ4.70 บาทได้เนี่ยนะมันมองเขาเบรกขึ้นได้นะครับแล้วเรา follow ตามจุดสต็อปก็4.56 บาทครับผมค่ะ
ทยคมจุดนี้ค่ะมาแล้วนะไทยคมจุดนี้ไทยคมจุดหนีลึกมากเลย10.90 บาทแต่ผมให้ดูเทลลิ่งสต็อปด้วยนะฮะเทลลิ่งสต็อป12.20 บาทครับแล้วมาระวังฮะวันนี้มีโอกาสหลุด12 บาทนะครับคำถามใหม่เรื่อยๆนะฮะBLA อีกตัวหนึ่งนะฮะBLA BLA คำถามมาได้เลยนะทุกคนตอนนี้ BLA นะ weekly เนี่ยยังไม่เห็นชุดกับตัวเหมือนกันแต่นะฮะมาเทสแนวรับ1250 3250เมื่อ2 วีคที่แล้วนะครับแล้วก็เด้งกลับอย่างน้อยเผชิญแนวรับสำคัญและเด้งกลับก็ค่อยยิงชั่วหน่อยแต่ยังไม่ถึงก็มองว่าเป็นชุดกลับตัวนะครับทีนี้พอมาดู time frame daily สัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าจะเด้งกลับไปค่อนข้างแรงนะฮะเดี๋ยวผมดูว่าเขาแรงพอหรือเปล่า BLATLI ตัวไหนชนะเลิศดูกันนะ34 34 อ๋อก็โอ้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วพุธพฤหัสศุกร์ปิดเหนือ34 บาทมองเป็นชุดกลับตัวเล็กๆได้ครับสำหรับ BLA คือถ้าจะซื้อก็เบาๆหน่อยก็เริ่มเข้าได้ครับผมอยู่ข้างล่างนั่นเองต่อไปหุ้นตัวเล็กตัวจี้ตัวจ้อย7 up 7 upเซเว่นอัพออกดาวไซต์ต่ำนะครับราคาอยู่ก้นเหวชุดเบรกมีแล้วนะฮะ29 เดือน 8นะครับเบรกเหนือแถว90 ตังค์ชุดย่อลงมาต่อแต่ก็ยังไม่ต่ำกว่า84 ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีของถือไปก่อนส่วนใครที่ไม่มีของอยากจะเข้าก็เข้าได้นะฮะแต่อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการถือนิดนึงค่ะ7 up นะต่อไป RBF รับได้ไหมฮะRBF อะไรมาละตามมาเดี๋ยวไปที่นั่นRBF เนี่ยนะฮะในภาพใหญ่เนี่ยไม่ควรหลุด13.40 บาทในไทม์เฟรม weekly นะฮะวันนี้เนี่ยมันทำท่าว่าจะหลุดเพราะนั้นเนี่ยไม่มีของชะลอก่อนครับโอเคได้ค่ะCPL CPL มาแล้วฮะ CPL ยังไม่ซื้อครับ BYD ช่วยดูด้วย BYD BYD ให้ดูที่14.30ครับถ้าหลุดนี้ออกก่อนถ้าหลุดนี้ออกก่อนนะฮะ BDMS ลงมานะฮะเดี๋ยวเราดูนะ Secret จริง BDMS weekly ยังได้ลุ้นนะแต่ขอดู daily ก่อนโอ้เดลี่เนี่ยมันสุกเนี่ยนะฮะปิดต่ำกว่า28.75เนี่ยไม่สวยละนะครับแล้วก็วอลุ่มเยอะด้วยเมื่อวันศุกร์นะฮะวันนี้เนี่ยรีบาวด์วอลุ่มเบาๆนะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเนี่ยใครถือไว้เนี่ยใช้สามารถใช้จังหวะรีบาวด์นะฮะในการเทคโปรฟิตออกบ้างนะฮะอาจจะไม่ต้องเทคหมดก็ได้เพราะว่า weekly มันยังได้ลุ้นอยู่นะแต่อย่างน้อยจังหวะรีบาวด์เนี่ยนะฮะปล่อยออกมาบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกหน่อยถ้าสมมุติว่ามันบังเอิญรีบาวด์แล้วดันทะลุ30-25ก็ถือของเก่าไปครับผมใช่ทะลุได้ก่อนเนาะใช่แต่ถ้าไม่มีของแล้วมาซื้อตรงนั้นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับผมมันได้ขึ้นมา TEAMG ทีม G มาละ
ถือต่อไหมว้าวกิมจีก็ต้องถือต่อถือต่อแล้วจุดนี้ให้เอาราคาปิดวันนี้นะลบออกด้วย80ตังค์จ้ะPTG เข้าได้ไหมว้าวระเบิดระเบ้อเลยปั๊มเขียวว้าวว้าววีคลี่มองเป็นชุดกับตัวนะฮะเบรกไปแล้วยกโลด้วยสวยนะครับ PTG ลอดสายตาเราไปได้ไงเนี่ยวีคลี่สวยเดลลี่ก็สวยโอ้โหเข้าได้ไหมเข้าได้ครับสต็อป1510โอเคสนุกสนานกันใหญ่นะฮะเดี๋ยวนะมีคำถามอื่นๆไหมพอดีพี่มันเดี๋ยวขอดูในส่วนของเฟซยูทูบมีคำถามไหมฮะมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะทางยูทูบเซนเทลมาแล้วเซนเทลเซนทรัลเอาภาพวีคลี่ก่อนนะฮะมาเผชิญแนวต้านสำคัญแถว47บาท48บาทนะฮะเทสแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ร่วงนะครับเทสแล้วก็ร่วงแต่ก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นชุดกลับตัวนะแต่ถ้ามีของเยอะก็ระบายของออกก่อนได้ทีนี้ผมดู Time Frame Daily โอ้โห Time Frame Daily เนี่ยการหลุด46บาทเมื่อวันศุกร์เนี่ยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าใช้จังหวะรีบาวเนี่ยขายดีกว่าใช่จังหวะรีบาวค่ะ CK ทุน22บาท50สตางค์ซื้อเพิ่มได้ไหม CK คุณกาญจนาเฮ้ยหัว weekly พึ่งเบรกไปได้2 week ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ซื้อเพิ่มได้ไหมขอดู dailyซื้อเพิ่มได้นะฮะแต่ก็เบาๆหน่อยละกันครับโอโวมันกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะส่วนจุดนี้2190ค่ะได้ค่ะ2190นะฮะมาหนีนะฮะโอเคหมดแล้วนะของคุณจุ้ยจะไปหุ้นของคุณจุ้ยในพอร์ตของคุณจุ้ยมีอะไรเหลือบ้างตัวแรกนะฮะราดโดนไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะฮะราดออกก่อนนะครับโดนสต็อปที่4250โฮมโปรโหวันนี้ก็จ่อๆนะฮะสต็อป1370ขอดูวีคลี่หน่อยวีคลี่เนี่ยนะฮะจุดสุดท้ายคือ1350นะครับจุดสุดท้าย1350วีคลี่โฮมโปรตัวถัดมา BEM วันนี้ย่อนะฮะไปอยู่ที่9บาท35นะครับสต็อปของ BEM ยกมาอยู่ที่8บาท95 PTT GC ล่าสุด4450สต็อป4450TOA เนี่ยมีโดนสต็อปเหมือนกันแต่ weekly ยังดีอยู่เพราะนั้นถอยสต็อปมาที่2975โอ้ถอยมาแล้วยังจะถอยมาทับอีกนะฮะก็ดูช่วงท้ายตลาดครับมีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับ TOA ถัดมา SCB เราปิดไปแล้วนะฮะโดนสต็อปไปแล้ว KTC ยังสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกได้นะครับวันนี้ถือต่อไปสต็อป KTC 58บาทพ่วนตัวถัดมา BJC นะฮะวันนี้ร่วงลงอีกนะฮะล่าสุด33บาทสต็อปเนี่ยนะฮะเราถอยมาอยู่ที่33พ่วนนะครับตัวถัดไปเป็นGPSC วันนี้งัดกลับขึ้นมานะอยู่ที่6750สต็อป GPSC ถอยลงมาอยู่ที่66 TTB ยังทรงสต็อปบาท24และตัวสุดท้าย PSL วันนี้ดีดกลับขึ้นมาล่าสุด1540สต็อป14ท่วนครับโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณช่วยขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับแล้วตามกันไปหุ้นในพอร์ตที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ